คนเดือดร้อนกันเยอะนะครับนี่นะโดยเฉพาะพี่น้องผู้ปลูกไร่ยาผู้ปลูกยาสูบใช่เมื่อประมาณสัก 2-3 ปีที่ผ่านมานะครับมาเดือดร้อนเพราะอะไรครับเพราะว่ายอดในการซื้อเนี่ยมันลดลงปลดลดลงทำยังไงครับนี่นะเดือดร้อนกันทั่วประเทศแล้ววิธีการช่วยเหลือเลยครับตอนนี้ต้องเรียนนะครับว่านับถอยหลังตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้เรียบร้อยแล้วครับเป็นข่าวดีสิ้นสุดการรอคอยสิ้นสุดการรอคอยติดตามเลยนะครับในสวิตว่าเยี่ยมครับสวิตว่าเยี่ยมพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกต้นยาสูบยิ้มแคมปรีกันทั่วหน้าค่ะหลังจากที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติงบกลางจำนวน 159.69 ล้านบาทเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้เพาะปลูกต้นยาสูบและผู้บ่มอิสระที่ได้รับผลกระทบจากการลดปริมาณการรับซื้อใบยาสูบของการยาสูบแห่งประเทศไทยหรือยสท.ฤดูการผลิต 2562/2563 เพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร8จังหวัดภาคเหนือและภาคอีสานจำนวน 14,292 รายค่ะล่าสุดเมื่อวานนี้ได้มีพิธีมอบเงินช่วยเหลือแก่เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบโดยมีนายสันติพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเป็นตัวแทนรัฐบาลเดินทางไปเป็นประธานมอบเงินช่วยเหลือแก่เกษตรกรที่โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์วังชมพูวิทยาคมอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์โดยมีเกษตรกรผู้ปลูกใบยาสูบทั่วประเทศเดินทางมาร่วมงานกว่า 8,000 คนซึ่งก็ได้รับเงินช่วยเหลือในครั้งนี้ไปโดยพร้อมเพรียงกันค่ะท่ามกลางรอยยิ้มของพี่น้องเกษตรกรที่มาร่วมงานเพราะถือว่าเป็นการสิ้นสุดการรอคอยกิจกรรมในวันนี้ที่มาเปิดโครงการให้ความช่วยเหลือตามที่รัฐบาลได้ให้งบประมาณให้เงินมาช่วยเหลือเยียวยานั้นนะครับก็เพื่อให้เกิดขวัญและกำลังใจนะครับว่ารัฐบาลไม่เคยทอดทิ้งพี่น้องชาวเกษตรกรนะครับแล้วก็พยายามที่จะดูพืชทดแทนอื่นๆเนี่ยมาช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรเนื่องจากว่าชาวไร่ยาสูบนั้นนะครับทั่วประเทศได้มีความเดือดร้อนในเรื่องการลดพื้นที่เพาะปลูกทำให้เกิดปัญหาเรื่องรายได้ที่ประกอบการเพาะปลูกครับประชาชนที่มาในวันนี้นะครับจริงๆประชาชนที่ได้รับการเยียวยาในครั้งนี้มีถึง 14,000 คนนะครับแล้วก็ที่มาในวันนี้ก็ประมาณ 8,000 กว่าคนนะครับก็แต่ละคนก็มีความพึงพอใจแล้วก็ขอบคุณไปยังพระท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับที่ได้ให้ความกรุณาให้เงินงบกลางนะครับมาเยียวยาในครั้งนี้นะครับก็ทำให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยนะครับเกิดขวัญและกำลังใจว่ารัฐบาลเนี่ยไม่ได้ทอดทิ้งเขาในวันนี้ก็มีธนาคารของรัฐหลายๆธนาคารนะครับเช่นธนาคารธกสธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์นั้นนะครับก็เป็นผู้ที่กระจายเงินเยียวยาของรัฐบาลมาอย่างพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกใบยานะครับนอกเหนือจากนั้นนะครับทางธกสก็ยังได้มาตั้งบูธส่งเสริมให้เงินกู้ระยะสั้นระยะยาวในการปรับเปลี่ยนนะครับพืชทดแทนให้กับพี่น้องเกษตรกรด้วยส่วนธนาคารออมสินนั้นนะครับก็มาทำหน้าที่ในการสร้างงานสร้างอาชีพก็คือให้พี่น้องเกษตรกรชาวไร่ยาสูบและพี่น้องเกษตรกรอื่นๆนะครับได้มาดูเกี่ยวกับเรื่องเงินสนับสนุนไปสร้างงานสร้างอาชีพนะครับมากู้เงินที่ดอกเบี้ยต่ำทราบว่าทางออมสินและทางธกส.เนี่ยให้พี่น้องเกษตรกรกู้ในดอกเบี้ยในอัตรา 0.01 ซึ่งได้3ทางรัฐบาลโดยเฉพาะพระท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านได้สั่งการนะครับมายังกระทรวงการคลังนะครับมายังผมในฐานะที่ดูแลการยาสูบแห่งประเทศไทยนะครับว่าจะต้องหาพืชทดแทนมาให้พี่น้องเกษตรกรขณะนี้เราก็มีพืช BCG นะครับที่ไม่ใช้สารเคมีและในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับท่านก็ยังได้บัญชาให้กระทรวงการคลังประสานกับองค์การเภสัชนะครับในการส่งเสริมพืชทดแทนเช่นกัญชงกัญชาและก็ยังได้ประสานกับมหาวิทยาลัยเกษตรนะครับในการวิจัยพืชในเรื่องใบยานั้นนะครับว่ามีพืชที่ไปทำพวก
ารสกัดมาทำเวชภัณฑ์ต่างๆเนี่ยนะครับขณะนี้ก็กำลังประสานกันอยู่นะครับนอกจากจะได้รับเงินช่วยเหลือแล้วรัฐบาลยังมีนโยบายส่งเสริมให้เกษตรกรผู้ปลูกพืชทดแทนและพัฒนาใบยาสูบเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในด้านอื่นๆอาทิด้านเภสัชกรรมและนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเป็นต้นทั้งนี้เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้ใบยาสูบไทยอันจะนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกใบยาสูบให้เกิดความยั่งยืนต่อไปค่ะคุยคำโน้นบ่ายสามโมง